สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทำของเล่นง่ายๆที่เรียกว่าจรวดนะครับเริ่มต้นจากใช้กระดาษขนาด A4 นี่นะครับพับจากขวามาซ้ายแบบนี้เลยนะครับวัดให้มันตรงนะปึ๊บนะครับพอวัดได้แล้วก็กดรีดเลยนะครับรีดให้เรียบนะครับรีดให้เรียบเลยนะครับแล้วก็เคลี่ยออกมาแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับจับวัดนะครับวัดให้มันตรงเนาะให้มันได้มุมพอดีนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบนะครับได้แล้วเราก็เคลี่ยออกมาเหมือนเดิมครับแต่ที่เราได้มามันจะเป็นรอยพับใช่ไหมเราพับมาเหมือนเดิมครับพับแบบนี้ครับให้ขอบมันมาขนานกับรอยพับตรงนี้ครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะอย่าให้มันเลยนะครับถ้าได้ระดับแล้วก็กดรีดเลยครับพี่ออกครับทำเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับมันจะมีแนวพับอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆเล็งเนาะแล้วก็พี่ออกนะครับเห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็พับเข้ามานะครับซ้ายขวาทับกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ส่วนบนครับพับลงมาโดยที่มันจะมีรอยตรงนี้เห็นไหมให้มันเป็นหัวจรวดนะครับตรงนี้นะนี่นะครับกดลงไปแบบนี้นะครับตรงกลางกระบอกนะครับยุบไปก็มันจะมีรอยต่อตรงนี้นะครับพับให้มันสมมาตรกันนะครับผมค่อยๆกดให้เรียบนะครับต่อไปแล้วก็พับซ้ายขวาเข้ามาแบบนี้ครับพับซ้ายขวาเข้ามาถ้าเราวัดพอดีมันจะตรงกันพอดีนะครับให้เนี่ยมันจะมาจะหลดกันพอดีนะครับแล้วส่วนท้ายเราก็พับขึ้นมาล็อกไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะจับพีคครับไปครับพับปีกลงมาแบบนี้ครับให้มันขนานกับแนวนอนนะทำสองฝั่งนะครับ